สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกพิษณุวันนี้เป็นเรื่องเล่าบนหลังรถเช่นเคยนะผมกำลังจะไปทำงานวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ใช่เดี๋ยวเรารอให้รถมันไปก่อนนะเราถึงจะขึ้นได้อย่างปลอดภัยนะครับเผื่อเราก้าวขาขึ้นรถไปแล้วไปฟาดใส่มอไซค์ที่เฉียวมาใกล้ๆเราเนี่ยอันตรายเลยนะ เอาล่ะมองหลังขวาให้ดีรอครับรอไป Let's goสิบเอ็ดวินาทีเร่งหน่อยแล้วกันข้างหน้ามีการทำถนนนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่า traction control ของผมมาใช้ที่ระดับ3แล้วใช่ผมมีความรู้สึกว่า traction control ระดับ3นี่มันทำงานได้เนียนดีหลังซ้ายว่างไปวันนี้ผมจะไปหาน้องสาวนะครับจะไปหาน้องสาวที่เดิมจะเอาเสื้อผ้าไปคืนนะเพราะว่ายืมของแฟนเขามาใส่เอาเข้าด้วยเหรออ่ามาๆๆเข้ามาอันนี้ยังไงนี่และผมจะไปทำคอมให้น้องด้วยนะครับน้องสาวผมมีคอมแล้วยอดเยี่ยมมากตอนแรกนะครับไอคอมพิวเตอร์นี่นะตั้งใจจะเอาไว้ดู YouTube ทั่วไปนะครับแต่ว่าเมื่อวันค่ำคืนในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมกับภรรยาผมได้พาน้องสาวของผมเนี่ยดูเกมใน YouTube นี่แหละใช่มันคือเกมของพี่เบลิเฟอร์นะครับพี่เบลิเฟอร์เล่นไว้มันคือเกม Little Hope นะ The Dark Picture Little Hope นั่นแหละมันอยู่ในซีรีส์ของ The Dark Picture นะครับไอเกมนี่มันเป็นเกมเนื้อเรื่องแบบเนื้อเรื่องจ๋าเลยนะที่เล่าเรื่องราวต่างๆผ่านเกมและที่สำคัญคือเนื้อเรื่องจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าหักเหไปในทางใดก็ได้อ้าวพูดอย่างนี้แบบมันยังไงวะเนี่ยใช่ไหมถูกต้องครับเกมนี้มันสามารถเลือกตอบคำถามในเกมได้หรือว่าเลือกตัวเลือกในเกมได้ว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรในเกมจะมีการดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆและบางฉากบางตอนผู้เล่นจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและดำเนินเนื้อเรื่องไปด้วยอย่างเช่นว่าตัวเกมมันถามว่าเราจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวาดีใช่ครับถ้าเราไปทางซ้ายเกมจะดำเนินเรื่องไปอีกแบบหนึ่งในทางซ้ายเลือกไปทางขวาเกมจะดำเนินเรื่องไปทางขวาซึ่งคนละอย่างแล้วมันสนุกตรงที่ว่าเรากำกับเองได้นี่แหละเราเลือกเองได้เรามีสิทธิ์ตัดสินใจมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นหนังที่เราสามารถมีส่วนร่วมได้นอกจากการดูมีหลายๆอย่างให้เราคิดนะครับไม่ใช่แค่ว่าทางซ้ายทางขวานะมีเลือกตอบคำถามผิดอาจจะส่งผลกับตัวละครตัวนี้เนื้อเรื่องจะหักเหไปทางนี้ตอบเห็นด้วยกับละครตัวนี้เนื้อเรื่องหักเหไปอีกทางหนึ่งอีกตัวละครหนึ่งอาจจะไม่พอใจกับคำตอบของเราตัวเลือกของเราอารมณ์นั้นนะครับมันสนุกตรงนี้แหละและเนื้อเรื่องมันโอ้โหสนุกอะสนุกเลยแต่ว่าต้องเข้าใจภาษาอังกฤษระดับหนึ่งนะครับไอ้ที่ดูกันในวันในค่ำคืนวันอาทิตย์นะภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นปัญหาเลยเพราะว่าพี่เบลิเฟอร์เขาแปลให้หมดแล้วแปลให้ละเอียดไม่ต้องถามหาว่าผู้ชมจะเข้าใจภาษาอังกฤษหรือไม่นะครับไม่จำเป็นนะพี่เบแปลให้หมดแล้วยอดเยี่ยมมากสนุก
ปรากฏว่าน้องสาวของผมเนี่ยสนุกและติดใจแล้วยังไงรู้ไหมเขาบอกว่าอยากได้เกมนี้มาเล่นอยากเล่นนี่คือเหตุผลว่าที่ผมต้องไปทำคอมให้เพราะว่าค่ำคืนก่อนหน้านี้ค่ำคืนวันอะไรวะวันจันทร์ผมได้สมัครสตรีมให้น้องสาวของผมและได้ทำการซื้อเกม Little Hope ลงบัญชีสตรีมน้องสาวของผมเป็นที่เรียบร้อยนั่นหมายความว่าน้องสาวของผมสามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้แล้วเพราะซื้อมาแล้วเหลือแค่โหลดและคุณเธอติดอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเน็ตบ้านเลยโอ้โหโหลดแป๊บเดียวนะเต็มแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้ตอนนี้ไฟเขียวนะครับเมื่อวานนี้ผมเล่นเกมมินิเวิลด์ไว้นะแต่ว่าไม่ได้เอามาลงด้วยนะครับเพราะว่าเอ็กซ์เทอร์นอลของผมมันก๊อปปี้ช้าเสียเหลือเกินไอฮาร์ดดิสก์พกพาของผมนะทำให้ผมก๊อปปี้เสร็จแค่เพียงวิดีโอขับรถในการขับขี่ประจำวันเมื่อกี้ผมเห็นเกียร์ปล่อยนะเมื่อกี้มินิเวิลด์ผมคงจะก๊อปปี้มาแล้วก็เอามาเผยแพร่ในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์พกพาที่ผมใช้ตัวหลักเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเป็นตัวนั้นอ่ะมันก๊อปปี้แป๊บเดียวครับแต่ว่าตัวนี้เป็นฮาร์ดดิสก์พกพาแบบไก่กาโอเคติดนะครับติดไม่ไปแล้วกันผมรอหรือจะไปดีหลังว่างยังถอยได้อยู่มอไซค์1คัน3ล้อ1สวยไปไม่มีอะไรมาตอนแรกตั้งใจว่าจะต่อคิวนี่แหละมันล่มดีไม่ได้รีบด้วยน้องสาวผมอยากเล่นครับอยากจะมีตัวเลือกต่างๆนานาพูดง่ายๆคือเขาพอรู้เนื้อเรื่องมาแล้วโดยพอสังเขปตามที่พี่เบลิเฟอร์เขาได้เล่นไว้ให้ดูแต่ครั้งนี้เขาอยากจะกำหนดเองก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับน้องเขาซื้อเกมแท้นะไม่ใช่น้องดิผมนี่แหละเกมแท้จากสตรีมนะครับดีที่มันลดราคานะเหมาะเจาะมากมันลดราคาถึงวันที่23นี้เองนะผมขอเข้าซ้ายนะน้าก็กดโทรศัพท์อยู่โอ้ยผมเบื่อจริงๆนะพวกเล่นโทรศัพท์ขณะขับรถนี่ไม่ว่ามันจะเล่นด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่เกลียดเป็นการส่วนตัวเลยไฟเขียวนะครับข้างหน้าแล้วคันนี้เปิดไฟฉุกเฉินทำไมฉุกเฉินอะไรไม่ควรเปิดนะครับถ้าไม่จำเป็นนะไม่ควรเปิดเลยเพื่อนร่วมทางเขาจะงงว่าเองจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวากันแน่แบบนี้มันรู้ไงว่าเองจะออกซ้ายขอไปหน่อยนะอย่าไปตามไฟฉุกเฉินครับเดี๋ยวเรางงเอายังไงนะว่าไงนะไฟเลี้ยวไม่เปิดเลยนะนะเบาๆหน่อยวันนี้ชี้ไปเยอะแล้วเฮ้ยเมื่อวานชี้ไปเยอะแล้วชี้ประมาณแบบว่าไฟเลี้ยวเปิดหน่อยจ้าผมเปิดไฟเลี้ยวไม่เป็นเหรอครับอะไรแบบนั้นน่ะคู่มือรถมีบอกทุกอย่างนะว่าไฟเลี้ยวอยู่ตรงไหนบอกยันวิธีปิดไฟเลี้ยวช่างเถอะนะปล่อยมันอยากจะมือแข็งไม่อยากเปิดก็เรื่องของมันแล้วแต่เราทำได้แค่บุญครับเอายังไงดีจอดนะข้างหน้านะผมออกไม่ได้ครับสวยนะระวังเ
ไปหาน้องสาวเหมือนเดิมสีภรรยาผมก็จะไปด้วยเอาเสื้อผ้าไปคืนไปด้วยกันอยู่แล้วนะเพราะว่าผมกับภรรยาไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอยกเว้นตอนทำงานนี่แหละที่เหลืออยู่ด้วยกันหมดเลยไม่เคยจะห่างกันยกเว้นตอนทำงานหมายถึงส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แทบจะไม่ห่างกันเลยโอเคผมออกขวาเดี๋ยวรอก่อนข้างหน้ามีรถกระบะมาผมออกขวาละขอไปนะเอากระบะออกขวาเอามามามาเลี้ยวเข้าซอยด้วย Let's goระวังเผื่อมีไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้หักออกมากลับรถมีนะครับมีรู้สึกว่าข้างหน้าเพิ่งจะไฟเขียวนะตรงนี้มันโล่งจริงๆมันควรจะติดแงกตามปกติของมันนะนะสภาพการจราจรแบบนี้หลังซ้ายบางทีผมดูแล้วผมค่อยพูดนะคิดก่อนพูดทีหลังก็มีส่วนใหญ่เลยสมองมันไปก่อนคำพูดมันจุกอยู่ที่คอมันพูดไม่ออกเหมือนกับว่าพ้นผ่านในช่วงที่ผมไม่ได้ใช้ความคิดแล้วนั่นแหละครับมันถึงจะพูดออกมาได้มันเป็นเองโอ้ยแอร์กรุงทองโคตรหนาวโอเคไม่ว่ากันเขายกมือขอโทษเราอาจจะไม่ทันคิดยกมือขอโทษแค่นี้ผมก็ให้อภัยแล้วเพราะอย่างน้อยที่สุดเลยมันเป็นการแสดงถึงความดีงามของจิตใจนะผมก็ไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้โกรธอะไรเลยข้างหน้านี่ยังไงเอ่ยระวังขอเข้านะพี่ชายโอ้ไม่ได้คันนี้เขาอาจจะไม่เลี้ยวกับเราเลี้ยวไหมเฮียไม่เลี้ยวอ่ะนั่นไงจริงด้วยเอ้า Traction Control ทำงานเนียนมากเมื่อเทียบกับราคารถแล้วนะก็ใช้ได้นะครับมันอาจจะไม่เนียนเท่าตัวพันหรือว่าตัวแพงตัดเร็วฮะยางผมมันไม่เกาะด้วยแหละยางมันสูญเสียเรื่องของการยึดเกาะอะไรไปหมดแล้วนะเอเอสไฟเบอร์ว่ะสวยเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีที่จอดหรือไม่โอ้รู้สึกเหมือนจะมีที่ว่างนะแต่ผมขอไปดูให้เห็นกับตาก่อนแค่รู้สึกนะครับฝั่งนู้นน่ะเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยครับประเมินดูก่อนนะมันเห็นคร่าวๆว่ามันได้นะเอาล่ะไม่น่าจะใช่ละไม่น่าจะใช่เฮ้ยได้นี่ไงนี่ครับเอกแม็กโดนผมหยาบอีกแล้ว1วันวันนี้1 2 3 4 4คันผมเสียบตรงนี้ได้ไม่ใช่ปัญหา
เดี๋ยวดูก่อนสำรองไว้เผื่อระหว่างที่ผมเดินออกไปนี่มันมีสักคันหนึ่งมันเข้ามาแล้วมันคิดจะเอาตรงนั้นเหมือนผมนั่นไงมาแล้วแต่คันนี้ส่วนใหญ่จะไม่หยิบไม่อะไรนะเขาจะจอดแนวขวางแบบนี้และคันนี้ไม่ล็อกคอครับน่ารักมากทะเบียนเดียวกับผมเลยรถเมื่อกี้ที่สวนเข้ามา1611โอเคหรือเขาอาจจะหยับก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันเดินมาถึงรถเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะจอดที่ไหนถ้าตรงนั้นมันจอดไม่ได้อารมณ์แบบเจ้คนนี้เอาไปแล้วแต่ไม่ครับเจ้คนนี้เขาไม่เคยขยับรถอะไรนะเขียนเข้าไปวันนี้เป็นวันพุธนะรถเยอะพอสมควรนะครับยังไม่ถือว่าเยอะมากนะเนี่ยปกติเลยดูตั้งค่ะตั้งโอเคสูดอากาศนี่ไง1611คันเมื่อกี้จำได้ครับวางไว้ก่อนรถต้องเดือดร้อน X-Max ไหมขี้นกกว่า X-Max เอ้ยนายโดนขี้นกกว่าเพื่อนโอ้ยไม่ลากขาตั้งดีกว่าอย่าลากขาตั้งเมื่อกี้ผิดจังหวะนิดหน่อยเดี๋ยวขาตั้งเขาหักไอ้หลายตั้งนะไม่หลายตั้งหรอกแต่รถไม่มีขาตั้งเนี่ยเพื่อนๆก็คิดดูสิมันจะลำบากขนาดไหนวันนี้ CBR จอดตรงนี้นะนี่ยางเบอร์200เลยนะโคตรใหญ่นะครับไม่รู้พี่แกยัดไปได้อย่างไรมันอาจจะต้องแบบเปลี่ยนล้ออะไรแบบนั้นมั้งนะเดี๋ยวผมหยับคันนี้ Honda Lead โอ้ทำไมแตกอย่างนั้นล่ะนะไปล้มมาเลย Honda Lead มี ABS มั้ย Honda Lead ป่ะใช่ Honda Lead ครับแล้วทำไมไปหลุดแบบนี้ล่ะโอ้นี่ไปล้มมานี่ว่าล้มหรือกระแทกไม่รู้นะครับอ๋อนี่กระแทกนี่กระแทกชาวบ้านเขาแล้วก็ปึกเข้าแตกครับแตกโอเคเฮ้ยผมจอดข้างคันนี้ดีกว่าจอดข้างฝั่งนี้ดีกว่านับว่าเป็นโชคของผมนะที่ยังมีช่องให้จอดอยู่ใช่ในความโชคร้ายมักจะมีความโชคดีเสมอถ้าหามันเจอมีคนกล่าวไว้แบบนั้นนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าใครเคยเป็นคนกล่าวพร่ำสอนไว้บอกว่าในความโชคร้ายมักจะมีความโชคดีซ่อนอยู่เสมอถ้าหามันเจอมันอาจจะช่วยให้มันอาจจะช่วยเปลี่ยนจากความโชคร้ายเป็นความโชคดีก็ได้ไม่มากก็น้อยเข้าท่าครับคำนี้ใช้ได้เราขอจอดด้วยนะสงสัยลีดมันมี ABS ไหมไม่มีครับกำไปล้อลากไม่ต่างอะไรกับ Honda Click คันนี้และคันนั้น Click 160โอเคเยี่ยมประมาณนี้นะผมเหยียบมาออกห่างจาก Click คันนี้สักหน่อยดีกว่านี่ปาบเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นปูผ้าสักครู่หนึ่ง CBR 650R แต่ตัวนี้ F นะครับ650เป็นตัวปัจจุบันตัวปัจจุบันเป็นตัวอะไรอ่ะ
E-class อะไรเถือกนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะคลัตช์ไฟฟ้าใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะรู้แต่ว่ามันจะกำคลัตช์หรือไม่กำคลัตช์ก็ได้แต่ผมชอบรถธรรมดามากกว่านะขอที่ว่าเปลี่ยนเกียร์ยังคงต้องกำคลัตช์อยู่นะครับแต่คันนี้เปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องกำคลัตช์ก็ได้นะแต่รอบเครื่องยนต์ควรจะในความคิดผมเลย 6,000 รอบขึ้นไปนะถึงแม้ว่าในคู่มือมันจะบอกว่า 2,500 รอบขึ้นไปถึงจะสามารถเปลี่ยนเกียร์โดยที่ไม่ต้องกำคลัตช์ได้เปลี่ยนเกียร์ขึ้นอย่างเดียวนะ 1เป็น2 2เป็น4 4เฮ้ย1เป็น2 2เป็น3 3เป็น4 4เป็น5 5เป็น6ส่วนเปลี่ยนลงยังคงต้องใช้การกำคลัตช์ผ่อนคันเร่งกำคลัตช์เปลี่ยนเกียร์อยู่ขาตั้งดูดีไหมดูดีนะรถเล็กๆในยุคปัจจุบันนี้แรงนะครับอย่างเวฟเนี่ยใครว่าเวฟไม่แรงแรงนะแรงเลยแหละไม่ได้คุยถึงเรื่องความเร็วสูงสุดนะแต่หมายถึงว่าแรงออกตัวแรงกระชากอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันทำได้ดีกว่าในอดีตเยอะมากๆจี๊ดจ๊าดกว่าเดิมทั้งที่ CC มันก็ประมาณนี้100 110 125นะฮะยังไม่ต้องพูดถึง150เลย150นี่คือแรงขึ้นไปอีกรถเล็กพวกนี้เมื่อเทียบกับน้ำหนักแล้วมันเหลือมากเลยนะผมยังคิดอยู่ว่าถ้าพูดถึงแค่กำลังเครื่องยนต์เนี่ยนะลำพังแค่เวฟเนี่ยใช้งานในชีวิตประจำวันพูดถึงกำลังนะเหลือๆแล้วเหลือๆครับเร่งแซงอะไรต่างๆนี่ทำได้ดีเลยผมเห็นหลายคันเหมือนกันที่เป็นเวฟเดิมๆเนี่ยบางทีผมคิดว่าผมไม่ได้ขับรถช้านะเขาแซงผมอย่างแบบสบายๆมากอ่ะบางทีเกียร์3ก็แซงขาดแล้วนะฮะแต่เอาเถอะนะมันก็เป็นในช่วงเวลานั้นช่วงตอนนั้นณขณะนั้นแต่มันก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเวฟหลายคันแรงนะครับแรงซึ่งก็ดีแล้วนะเวลาแซงอะไรจะได้แซงให้ขาดจะได้แบบว่าแซงให้พ้นถ้าแซงไม่พ้นแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีจริงมากเอาล่ะไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ